Crash Your Number 5หมายถึง5นะไม่ใช่10นะสวัสดีครับผมเคทจบโจนี่จะเป็นการถามตอบในช่องเคทจบโจนะครับเวลาคุณมีคำถามถามเข้ามาโดยใส่ Hashtag Ask Joe แล้วผมจะตอบคำถามนะครับในตอนต่อไปเขียนคำถามใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับคำถามก็เก่าอยู่ตรงนี้สามารถกดกลับเข้าไปดูได้นะครับมีคำถามอาจจะเป็นคำถามที่คุณถามไปแล้วก็ได้มาเรามาเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คำถามดูเหมือนจะเยอะมากนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดแล้วกันมาดูคำถามแรกกันเลยโป๊กเกอร์ EB นะครับถามว่า Ask Joe ทำไมตอนเราหาวทำไมน้ำตามันค้างครับเดี๋ยวนะน้ำตาค้างหมายถึงว่ามันมีหยดน้ำตาอยู่มุมตาหรือว่าแบบจมูกตาหรือเปล่าแต่เอางี้ผมอธิบายว่าน้ำตาคนเรานะครับแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกเรียกว่าเบซิลไม่ใช่เบซิลนะครับเบซิลเนี่ยคือใบโหระพาหรือใบกะเพราแต่ถ้าเป็นเบซิลมันเป็นชนิดของน้ำตาเนี่ยมันจะคอยทำให้ตาเราเนี่ยชื้นและคอยกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้ามาในตาของเราประเภทที่2นะครับเรียกว่า reflect tears tears คือน้ำตา reflect ก็คือผลกระทบนะครับเช่นเวลาง่ายๆเลยเวลาเราหันหัวหอมปุ๊บละอองหัวหอมเข้าตาแล้วเราเป็นไงสงสารหัวหอมมันไม่ใช่ละไม่ใช่ละประเภทที่3นะครับเรียกว่า emotional tears หรือเป็นน้ำตาของความรู้สึกนะครับเช่นไม่ว่าเราจะดีใจมากๆแบบได้ 600,000 subscriber แล้วดีใจน้ำตาไหลเนี่ยนะหรือว่าเราเสียใจมากเวลาแบบทำไมต้องกด unsubscribe กันด้วยนี่นะครับร้องไห้น้ำตาที่ออกมาเนี่ยนะเขาค้นพบมาบอกว่าน้ำตาที่เวลาเราร้องไห้เนี่ยมันจะช่วยหลั่งสารทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเวลาเราเสียใจยิ่งร้องไห้มากมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นต่อไป KDD Channel ถามว่าทำไมผู้ชายต้องเกณฑ์ทหารอ้าวแล้วถ้าผู้ชายไม่เกณฑ์ทหารถ้าไม่มีใครไปเป็นทหารแล้วใครจะปกป้องประเทศถ้าเกิดว่ามันเข้าสงครามหรือประเทศใครรุกรำประเทศของเราแล้วใครจะปกป้องประเทศผู้ชายนะครับเราก็เลยมีหน้าที่ที่จะปกป้องประเทศชาติของเราแต่ผู้หญิงก็เป็นทหารได้นะทีม BTS GOT7 EXO ติ่งแล้วไงชื่อยาวว่าถามว่าทำไมเวลาจามตดต้องออกแบบฮัชชิไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยมานัดอายุนะครับถามว่าแอสโจทำไมลายนิ้วมือแต่ละคนไม่เหมือนกันลายนิ้วมือเนี่ยนะเป็นเรื่องน่าสนใจมากลายนิ้วมือของคนเราทุกคนนะครับจะแตกต่างกันไม่มีใครมีลายนิ้วมือไหนเหมือนกันเลยแล้วลายนิ้วมือเนี่ยนะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมี3แบบหลักๆอย่างแรกนะครับเรียกว่าฮัวร์ฮัวร์นั่นแหละก็ภาษาไทยก็คือก้นหอยนะครับอย่างที่2เรียกว่าลูปส์ลูปส์นะครับก็คือมัดหวายที่มันแบบว่ามีหางเอียงไปข้างเดียวนึกออกไหมมันจะแบบเอียงขึ้นมาแล้วก็ลงข้างเดียวกันและลายสุดท้ายนะครับเรียกว่าอาร์คที่มันเป็นแบบคล้ายๆภูเขาอ่ะหรือเมืองไทยเราเรียกว่าลายโค้งนะครับซึ่งลายนิ้วมือเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าลายนิ้วมือเนี่ยมันถูกสร้างตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ wow. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะครับที่จะทำให้ลายนิ้วมือเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากเจเนติกหรือสายพันธุกรรมของเราซานชานโนนะครับถามว่าทำไมเราไม่มีหางเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าไม่มีมีมนุษย์เรานะครับตอนนี้เรายังเป็นฟีโตเป็นแบบทารกตัวอ่อนอยู่ในท้องแม่เนี่ยเรายังมีแบบหางอ่ะแล้วกระดูกตรงนี้มันก็ยังโผล่อยู่ตรงก้นกบเราเนี่ยมันยังมีแบบคล้ายๆกับเป็นกระดูกเหมือนหางอยู่นะครับและยังมีอีกหลายคนที่เขาเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้หยุดสร้างตัวของมันอ่ะมันก็ยังออกมาเป็นหางจริงๆเลยเห็นไหมบอกแล้วว่ามีแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีหางไงพ่อผอ.ประหยัดโหยหาโอ้โหชื่อแบบเมื่อไหร่จะล้านซับฮิฮิโอ้ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับตอนนี้ก็มาครึ่งทางกว่าแล้วก็ใครจะกรุณาก็ช่วยกันกด Subscribe หน่อยนะครับมีหลายคนเนี่ยดูติดตามช่องผมแต่ไม่กด Subscribe เดี๋ยวคุณพลาดนะเวลาผมออกคลิปใหม่ๆเนี่ยกดเถอะคัสซิดิตอักษรพันนะครับถามว่ารู้จักแรนดี้โอตันไหมเอ้านักมวยปั้ม WF ไงนี่สงสัยนี่ผู้ติดตามผมเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเป็นแฟนมวยปั้มนะเนี่ยรู้จักครับรู้จักน้ำหวาน1148นะครับถามว่า1วันเราหายใจกี่ครั้งโดยปกติแล้วนะครับเด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยจะหายใจประมาณ 20-30 ครั้งต่อ1นาทีแต่ละคนไม่เท่ากันเช่นบางคนออกกำลังกายหรือบางคนนอนหลับอยู่เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 17,000 ถึง 30,000 ครั้งต่อวันนะครับ
โอซีพลาซ่านะครับถามว่าพี่ครับลมมาจากไหนโอเคลมเนี่ยมันมีหลายปัจจัยหนึ่งก็คือว่าพื้นผิวของโลกเนี่ยมันไม่เรียบเช่นมหาสมุทรเนี่ยมันเรียบใช่ไหมแต่ภูเขาเนี่ยมันสูงต่ำไม่เท่ากันและแรงกดอากาศที่สูงกว่านะครับเมื่ออากาศที่มันอุ่นกว่าหรือร้อนกว่าเนี่ยพื้นที่ของอากาศมันก็จะขยายตัวแรงกดอากาศที่สูงกับแรงกดอากาศที่ต่ำมันก็จะทำให้อากาศจากที่อากาศสูงแรงกดอากาศสูงไปสู่แรงกดอากาศต่ำก็เลยเกิดลมนะครับพัดไปพัดมาทั่วโลกฟิสบอสนะครับถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมมันมีภาพเยอะแยะว่าเอเลี่ยนบินเข้ามาจานบินเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมีสัญลักษณ์หลายอย่างที่เราอาจจะคิดไปได้ว่ามันน่าจะมีแต่ผมคิดว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะมันก็คงจะมีมั้งคำว่าต่างดาวมันหมายถึงว่าไม่ได้อยู่บนดาวดวงเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นอกเหนือจากดาวของเราเนี่ยนั่นก็คือต่างดาวหรือมนุษย์ต่างดาวแล้วเพื่อนๆล่ะครับทุกคนคิดว่ายังไงคิดว่ามีมนุษย์ต่างดาวไหมแล้วมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันหน้าตาจะเป็นยังไงเขาอาจจะไม่มีขาก็ได้นะทุกคนอาจจะเป็นปลาหมดเลยหรืออาจจะเป็นแบบว่าหัวปลาหมึกมีปีกเป็นนกอะไรเงี้ยภูจาพันจริงนะครับถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราจะเป็นอะไรได้โอ้โหเป็นทุกอย่างที่มันไม่ต้องใช้วุฒิอ่ะ เพราะว่าบางทีเวลาเราไปสมัครงานใช่ไหมเขาต้องขอวุฒิว่าเราเรียนจบด้านไหนมาแต่ถ้าเราไม่ได้จะไปสมัครงานที่เป็นต้องใช้วุฒิก็สามารถทำได้นะครับคนเก่งเยอะแยะไปที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่เพราะว่าเขาไม่ได้มีโอกาสแต่ถ้าเรามีโอกาสเรียนนะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยแซงล้ำหน้าทั้งคนที่เรียนแล้วก็มีโอกาสกับคนที่ไม่เรียนแล้วมีโอกาสอันนั้นแหละเข้าใจเนาะคำถามต่อไปนะครับคุณโอ้ภาษาลาวอ่านไม่ออกขอโทษด้วยนะครับเขาบอกว่าไลฟ์สดนะครับถ้าจะตอบคำถามผู้ชมนะน่าจะดีที่สุดครับจริงๆแล้วผมเห็นด้วยผมอยากจะทำไลฟ์สดมานานแล้วนะครับแต่ว่ากำลังเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์อยู่แล้วก็จริงๆแล้วมันมีอีกแพลตฟอร์มนึงนะครับสีม่วงอ่ะค่ายสีม่วงผมกำลังดูอยู่ว่าถ้าผมจะเอาไปทำตอบคำถามแบบปล่อยยาวๆเลยอ่ะสักชั่วโมงนึงได้ไหมเพราะว่าคำถามเยอะมากแล้วผมตอบไม่หมดเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในนั้นสนใจจะไปดูไหมครับเมทไทม์ไลฟ์นะครับถามว่าทำยังไงถึงจะเอาลุงที่ชอบมาขัดตอนดูทีวีเย็นออกไปได้มั่งครับเราก็มากดดู YouTube ช่องแค่จบโจงไอช่วง 6:00 นปุ๊บเนี่ยนะเรามากดดูได้เลยทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับแต่ว่าเวลาคุณลุงก็พูดเขาก็พูดมีประโยชน์นะครับฮะโอเมก้าฟลาเวอร์นะครับถามว่าพี่ดัดแปลงให้ดูหน่อยเหรออ๋อแปรงสีฟันเฮ้ยเฮ้ยรู้ไหมพอพูดถึงแปรงสีฟันที่ขอเล่านิดหนึ่งสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยนะผมเป็นคนที่แปรงฟันแรงมากกว่าซึ่งตอนหลังโตขึ้นมาเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีผมเคยแปรงแบบแปรงหักคาปากแบบป๊อกนึกว่าฟันหักแต่ว่าแปรงหักเพราะฉะนั้นแปรงฟันแปรงเบาๆนะครับช้าๆทำให้ฟันเราสะอาดโอเค Faisal KH นะครับถามมาโอ้ถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยงั้นตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะ How to be best YouTuber have a lot of subscriber It all depends on your content If your content is good If your content is interesting and people can relate it You would be way ahead of a lot of people So yes content is the best เจ้าคุณกุลรำถามว่าพี่รู้จัก Illuminati ไหมไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักอะไรมันคืออะไรผมอ่านชื่อก็ไม่ออกมิสเตอร์ตองก้าเกมทีวีนะครับถามว่าทำไมพี่ไม่ทดลองทำหิมะเองโอ้ยจริงๆแล้วอยากทำมากเลยมันมีทั้งหิมะจริงแล้วก็หิมะปลอมนะครับหิมะจริงเนี่ยนะในตู้เย็น ช่องแข็งตัวหิมะปลอมเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามไม่ได้ผมกำลังเตรียมหาของมาอยู่เดี๋ยวจะทำหิมะปลอมกันแอสโตรทำไมคนถึงไม่ชอบการเรียนรู้ครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยชอบการเรียนรู้แต่ว่าอะไรรู้ไหมขี้เกียจทำความเข้าใจเพราะว่ามันแบบลำบากอ่ะกว่าจะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงหรือกว่าจะเข้าใจสูตรเคมีอันนึงหรือจะเข้าใจคณิตศาสตร์สูตรอันนึงเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่อดทนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเรียนรู้เนี่ยนะทุกคนอยากเรียนรู้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องการ์ตูนเนื้อหาใหม่เรียนรู้เรื่องชีวิตของคนอีกคนนึงหรือเรียนรู้ว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันร้องเสียงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นะครับมีหมดทุกอย่างอย่าไปปิดกั้นตัวเองบอกว่าเราไม่ชอบเรียนรู้เราเนี่ยชอบเรียนรู้เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ณตอนนั้นยิ้มยิ้ม CS นะครับถามว่าพี่คะพี่ชอบดูหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสไหมคะชอบเจ้าค่ะก็บอกนั่นแหละเอาเร็วที่จริงแล้วผมดูตามคนที่บ้านทุกคนดูกันแล้วเขามาคุยกันแบบเช้าวันรุ่งขึ้นแบบพูดกันเรื่องน้ำปลาหวานแล้วผมแบบฮะอะไรเหรอน้ำปลาหวานคืออะไรอย่างเงี้ยงงเลยไง
งงเลยหรือเขามาคุยกันเรื่องหมูกระทะแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะคืออะไรอะไรคืออ๋อเจ้าสุดท้ายก็เลยไปดูเป็นไงติดไนเตอร์สการ์นะครับถามว่าถ้าลุงโจ้บินได้ลุงโจ้จะบินไปไหนบ้างโอ้โหมีหลายที่นะครับที่ผมอยากจะบินไปผมอยากบินไปดาวเสาร์อยากไปเห็นว่าวงรอบๆของดาวเสาร์อยากบินไปดาวอังคารนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ผมว่าน่าสนใจมากผมอยากจะบินไปขั้วโลกเหนืออยากจะไปหาเซนต์คอสอ๋อมินิแชนแนลนะครับถามว่าในอนาคตข้อสอบมันจะอยู่ในโทรศัพท์ได้ไหมคะเดี๋ยวนะผมว่าได้แน่นอนเพราะว่าสมัยตอนผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถทำข้อสอบเนี่ยในแล็ปท็อปที่บ้านเราเองได้เลยนะครับแต่อาจารย์เขาจะจำกัดเวลาของเราคือเรามานั่งเปิดหาหนังสือนะไม่ทันเวลาหมดแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยต้องทำความเข้าใจเห็นอกเห็นใจอาจารย์นิดนึงนะครับว่าแล้วอาจารย์จะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้โกงข้อสอบถูกป่ะเพราะว่าถ้าเราดูในโทรศัพท์ได้เราก็อาจจะแบบกด Google เสิร์ชหาแบบนี้เข้าใจอาจารย์นิดนึงนะ Rock Band Star C นะครับถามว่าพี่โจครับพี่เคยเจอผีไหมคอรับเอาตรงๆนะจริงๆนะไม่เคยเจอแต่แบบพวกผีทะเลผีผีแชมพูผีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าผีจริงๆผมยังไม่เคยจี1625นะครับถามว่าขอตังค์ 5,000 ได้ไหมเอาแค่ 5,000 เหรอโอ้ยมันก็ต้องทำงานเพื่อจะได้เงินมาถ้าอยากได้เงินก็ต้องทำงานนะครับกดติดตามกูทีกูจะเอาเงินชื่อแบบบอกจุดประสงค์มากเลยทำไมเวลาเรียนไม่เหมือนกับที่สอบครับแล้วปร.ครูก็ชอบโทษเด็กเพราะว่าไม่อ่านหนังสือแต่ออกไม่เหมือนสอบสักอย่างอันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงมันขึ้นอยู่กับครูนะครับแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยที่ผมเรียนรู้จากการไปเรียนต่อเมืองนอกนะเมืองนอกเนี่ยก่อนที่เขาจะสอบเนี่ยอาจารย์จะบอกล่วงหน้าเลยว่าเขาจะออกในบทนี้โฟกัสเรื่องนี้ในหัวข้อนี้ซึ่งไม่หนำซ้ำนะครับเขาจะมีติวเตอร์ที่เห็นและรู้จักข้อสอบของอาจารย์มาก่อนแต่เขาไม่สามารถบอกนักเรียนคนอื่นๆได้ว่าจะสอบออกอะไรบ้างแต่เขาจะให้ไกด์ไลน์คร่าวๆให้เราไปศึกษามาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมครูประเทศไทยเนี่ยชอบทำแบบนี้ไม่รู้เพื่อจะขายคอร์สสอนพิเศษหรือเปล่า หวังว่าไม่นะแนตตี้สุดสวยนะครับถามว่าแอสโตรพี่เคยฉี่เวลาอาบน้ำไหมคะ ทำไมน้องๆแต่ละคนถามเหมือนกันรู้นิสัยเลยอ่ะเคย บ่อยด้วย เขาห้ามฉี่ตอนเวลาอาบน้ำเหรอผมไม่รู้เนี่ยสาราวิททีวีนะครับถามว่าแอสโตรเต้นคุกกี้เสียงท้ายให้ดูหน่อยตา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 ได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวขอไปหัดก่อนนะไอ้ลิลลี่ถามว่ามีวิธีไหนจะให้เรียนวิชาที่เราไม่รู้เรื่องไหมคะการเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันมาจากนี่จากหัวเราเนี่ยเราอาจจะบอกตัวเราเองบอกว่าเฮ้ยฉันเรียนไม่ได้ฉันทำไม่เป็นเรื่องนี้โอ้ยากหรือเพื่อนๆบอกกันว่าโอ้โหฟิสิกส์เนี่ยนะเป็นเรื่องยากมากฉันก็เลยคิดว่ามันยากด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะครับคนที่เขาเขียนข้อสอบมาให้คุณได้หรือเขียนหลักวิชานี้มาได้ก็คนเหมือนกับเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คนเหมือนกันเขาก็เรียนรู้เหมือนกันถ้าคนรุ่นก่อนๆเขายังเรียนได้เราก็ต้องเรียนได้เพราะฉะนั้นเปิดใจรับมันครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมีคนสอนวิชาต่างๆที่เราอยากจะรู้หัวข้อเยอะแยะมากเลยคิดจับโจก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครีมมี่แบมมี่ไอเลิฟยูนะครับถามว่าพี่ว่ายน้ำเป็นไหมคะแล้วอายุเท่าไหร่คะว่ายน้ำ ไม่อยากจะบอกแก่ป่านนี้เนี่ยผมยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจมน้ำไปแล้วผมได้ทำคลิปอธิบายว่าคนจมน้ำเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเหมือนกันในหนังในฮอลลีวูดที่เขาทำให้ดูนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้น่าสนใจมากบอลชานอลไวทีนะถามว่าพี่ครับทำไมตอนเราเห็นภาพโป้ทำไม ปี๊บถึงแข็งครับไม่ได้หืนนะครับอยากรู้จริงๆออกแนว 18 plus อะข้ามไปแล้วกันนะเพลย์ชานอลครับทำไม ปี๊บ 18 plus RGZ55 ถามว่าพี่ครับผมไม่ได้ทะลึ่งนะครับในความโอเค18 plus มีแต่คนถาม18 plus อันนี้ก็18 plus อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมีหลายคนดูเหมือนอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับ18 plus มาเนี่ยเอางี้ถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะถามแล้วให้ผมทำ EP นึงเนี่ยนะเฉพาะ18 plus อย่างเดียวนะครับเขียนคำถามมาโดยใส่ hashtag astro แล้วใส่หมายเลข18 plus ข้างหลังด้วยนะแล้วผมจะรวบรวมคำถามเหล่านี้มาตอบคำถามเอาแบบภาษาแบบผู้ใหญ่กันฟังนะโอเคนะเดี๋ยวนะต้องตกลงกันก่อนนะถ้าจะให้ผมทำคลิปถามตอบ18 plus เนี่ยต้องยอมรับนะว่าผมอาจจะใช้ภาษาที่18 plus หัวข้อที่18 plus นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับและถ้าใครมีคำถามอื่นที่อยากจะถามผมอีกเขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะครับใต้คลิปนี้นะครับโดย #astro และถามคำถามที่คุณอยากจะรู้นะครับที่อาจจะเขินเกินไปอายเกินไปหรือไม่มีใครที่จะตอบคำถามพูดได้เขียนคำถามนั้นมาตอบ
เขียนคำตอบนั้นมาถามโน่เขียนคำถามนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะตอบหรือเป็นคำถามที่คุณอยากจะรู้มานานแต่ไม่รู้จะไปถามใครดีนะครับมาถามผมได้แล้วผมจะหาคำตอบมาให้ในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับแอมแมน12339นะครับถามว่าพี่โจ้เคยจีบสาวแล้วติดบ้างไหมคะเคยแหมไม่อยากคุยไม่อยากคุยหลายคนด้วยจีบฝรั่งยังติดเลยโอ้โหไม่หรอกเราอาจจะคิดว่าเราจีบเขาติดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจีบเขาอยู่เราอาจจะแย่เขาเล่น